นับเป็นอีกความสูญเสียของกองทัพเรือที่ต้องเสียเรือหลวงสุโขทัยหลังประสบเหตุน้ำเข้าเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงจนเรือเอียงและอับปางลงในอ่าวไทยช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อกลางดึกของวันที่18ธันวาคม2565โดยเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือคอร์เวตชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์สังกัดกองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการสร้างโดยบริษัททาโคมาโบ๊ทบิลดิ้งในเมืองทาโคมารัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาขึ้นระวางประจำการเมื่อ19กุมภาพันธ์2530รวมอายุการใช้งานมากกว่า35ปีมีความยาว 76.8 เมตรกว้าง 9.6 เมตรกินน้ำลึก 4.5 เมตรความเร็วสูงสุด24นอตระวางขับน้ำสูงสุด960ตันระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,568 ไมล์มีระบบตรวจการเรดาร์พื้นน้ำอากาศโซน่าติดใต้ตัวเรือและเรดาร์ควบคุมการยิงมีระบบอาวุธทั้งท่อตอร์ปิโด2แท่นปืน 76/62 มม.ปืน 40 มม.แบบ L70 และปืน 20 มม.ระบบปล่อยอาวุธนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบฮาร์พูนและพื้นสู่อากาศแบบอันบัตทอสและล่าสุดติดตั้งระบบเป้าลวงแดกกี้ผลิตจากฝรั่งเศสโดยมีภารกิจหลักใช้ในการปราบเรือดำน้ำตาตระเวนคุ้มกันกระบวนเรือสนับสนุนการยิงฝั่งและสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือขณะที่สาเหตุทำให้เรือล่มเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้เรือเอียงและมีน้ำทะเลไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือจนเครื่องไฟฟ้าดับเครื่องจักรใหญ่หยุดทำงานไม่สามารถควบคุมเรือได้และน้ำก็ทะลักเข้าภายในตัวเรืออย่างรวดเร็วจนทำให้เรือเอียงเมื่อเกิดเหตุกองทัพเรือได้ส่งเรือรบและอากาศยานเข้ากู้เรือโดยเรือหลวงกระบุรีที่ไปถึงก่อนได้พยายามเข้าเทียบเรือเพื่อส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และช่วยกำลังพลรวม106นายแต่คลื่นลมก็ยังรุนแรงจนไม่สามารถทำได้สุดท้ายเรือหลวงสุโขทัยก็อับปางลงในที่สุดซึ่งขณะนั้นได้มีเรือลากจูงเอกชนและเรือน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือนำกำลังพลขึ้นจากน้ำได้รวม75นายและยังคงค้นหากำลังพลที่เหลืออีก31นายโดยพลเรือเอกปกครองมนทาพรินโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกับไทย PBS ว่าได้กำหนดพื้นที่ค้นหาราว16ตารางกิโลเมตรแต่คลื่นลมแรงจนมองไม่เห็นในแนวราบต้องใช้อากาศยานบินลาดตระเวนหากพบถึงจะนำเรือเข้าไปช่วยด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ดำเนินการค้นหาผู้สูญหายและสืบสวนสาเหตุเรืออับปางแล้วขณะที่กองทัพอากาศก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์และชุดประสานการค้นหาและช่วยชีวิตเข้าช่วยเหลือท่ามกลางความหวังที่จะพบนายฐานทั้งหมดอย่างปลอดภัย